ดีค่ะปาร์ตี้จากช่องมิสปาร์ตี้นะคะวันนี้เนี่ยปาร์ตี้ก็จะมาแต่งหน้าแบบโทนสีทองแบบนี้เลยนะคะก็สำหรับใครที่มีแพลนว่าจะออกงานหรือว่าไปงานที่แบบหรูหราหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งไปโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะแต่งลุคโทนนี้ได้เลยนะคะเป็นโทนที่แบบว่าเบสิกแบบสวยเบสิกมากๆเลยนะคะลุคนี้แต่งยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาทากันแดดกันก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็น Clear Water Super Smooth Sunscreen with Ecto In นะคะเป็นกันแดดที่เนื้อเบาสบายซึมไวมากๆเลยก็จะช่วยปรับผิวให้ดูสุขภาพดีขึ้นมานะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ออกงานกลางคืนก็ไม่ต้องทากันแดดก็ได้นะคะจากนั้นตามด้วยรองพื้นของชูเอมูระนะคะมากดกดแบบว่าเน้นตรงช่วงตรงกลางแล้วก็แผ่ออกมาเพราะว่าพอเน้นช่วงกลางหน้าเราก็จะได้ไม่ต้องคอนทัวร์หน้าอยู่จากนั้นก็ตามด้วยคอนซีลเลอร์นะคะใช้นิ้วกดตรงช่วงรอยคล้ำใต้ตาเบาๆนะคะก็ใช้นิ้วก้อยกดซ้ำอีกรอบหนึ่งตรงช่วงที่มันคล้ำเยอะจากนั้นเราก็จะมากรบรอยแดงกันนะใช้นิ้วกดให้คอนซีลเลอร์อยู่กับที่นะคะกดเบาๆจะได้ประมาณนี้นะพอมานะคะเราก็จะมาเซตเปลือกตาด้วยสีน้ำตาลแบบของนาอันนี้เลยนะคะเป็นสีเข้มซึ่งอันนี้เป็นแบบซองทดลองมันเลอะเทอะหน่อยนะนำมาทาเลยทั่วเปลือกตามันก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบสีสวยอ่ะแล้วก็เปลี่ยนนิ้วนะคะเปลี่ยนเป็นนิ้วก้อยมาเบรนให้มันเนียนเนียนก็ทาขึ้นไปข้างบนนี่แล้วก็จะเบลนด์ออกมาก็จะแบบได้ฟุ้งๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็วิงออกไปจากนั้นนะคะปาร์ตี้ก็จะใช้พาเลตนี้นะคะของโซเอว่าโดยจะใช้สีทองสีนี้เลยนะคะก็ใช้นิ้วกดเลยกดให้เข้มแล้วก็ทาให้ทั่วเปลือกตาเลยนะมันก็จะได้ประมาณนี้ก็จะใช้แปรงที่ไม่ได้กดอะไรเลยเอามาเบรนสีทองให้มันเนียนๆปกติก็จะทำให้ตาดูโตขึ้นนะคะโดยการกดสีโทนเข้มอะไรก็ได้ประมาณนี้ดำน้ำตาลก็ได้นะคะทาข้างหลังมือหน่อยก็เป็นส่วนเกินนะคะทาตรงช่วงชิดโคนขนตาแล้ววิ่งออกนำมาทาหัวตาให้เข้มนะคะมันก็จะดูโตขึ้นเบรนเข้ามาข้างในแล้วก็ใช้นิ้วลากขึ้นไปมันก็จะเฉียววีขึ้นไปอย่างนี้เลยนะคะข้างนี้คือทาหัวตาให้เข้มนะคะก็จะรู้สึกเหมือนตาเราเหมือนแบบโตกว้างขึ้นนะคะแบบบานขึ้นนะกดสีเข้มสีเดิมนะคะแล้วก็ทาตาล่างด้วยทาให้ชิดโคนขนตาเลยนะเราก็จะกดสีทองนิดตรงช่วงกลางตาทาให้ทั่วกดเบาๆนะคะก็จะดูเป็นสีทองแล้วนะคะจากนั้นนะคะปาร์ตี้ก็จะเขียนคิ้วก่อนเขียนให้รับกับตาเลยนะสกิดเติมเบาๆเลยนะคะฟุ้งๆแบบธรรมชาติปาร์ตี้ก็จะมาทำคิ้วตั้งด้วยเจลแบบใสของเคสเลยนะคะทำให้ตั้งฟูไปเลยคิ้วเราก็จะตั้งประมาณนี้เลยนะปาร์ตี้ก็จะมาทาบรัชออนกันก่อนนะคะปาร์ตี้ก็จะใช้บรัชออนคลินิกสีฟิกป๊อกนะคะสีมันก็จะเป็นสีเพจที่ตุ่นๆ นะคะใช้แปรงกดนะคะแล้วก็นำมากดตรงข้างหลังฝาก่อนให้ซึมเข้าไปในแปรงลุคนี้เนี่ยปาร์ตี้จะปัดให้เฉียวขึ้นไปนะคะเนื่องจากตาเราเฉียวแบบนี้นะคะแล้วก็เฉียวขึ้นไปเ
เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำหน้าเรียวกันนะคะโดยการปัดคอนทัวร์อย่างนี้เลยช่วงขมับแล้วก็เข้ามาตรงช่วงกลางแก้มเลยเราก็จะได้หน้าเรียวโตประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ดัดขนตากับปัดขนตากันตั้งแต่โคนขนตานะคะต้องค่อยกระยึกกระยึกขึ้นมากดตรงช่วงโคนขนตาแล้วก็ขึ้นมาข้างบนมันก็เป็นการเหมือนเขียนไลเนอร์โคนขนตาเข้มขึ้นไปในตัวเน้นตรงช่วงนี้นะคะให้ดูเฉียวทาตาล่างด้วยนะคะจากนั้นนะคะปาร์ตี้ก็จะมาทาไฮไลท์กันนะคะกดทั้งสองสีก็นำมาทาขึ้นไปนี่บีบีนะคะให้มันเล็กๆแล้วก็ทำตรงนี้สุดท้ายนะคะเราก็จะมาทาลิปก็จะเป็นสีแบบคาราเมลประมาณนี้นะคะก็ยังไม่เสร็จนะคะปาร์ตี้ก็จะทามิสปาร์ตี้บัลซี่ลิปกลอสเพื่อความเด้งขึ้นมานะคะทำให้ลิปมันเป็นกระจกไปเลยมีความเป็นกระจกก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ข้างล่างให้ปาร์ตี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย